สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้ศรีสะเกษชาแนลนะครับพาทุกท่านมาชมความคืบหน้าของการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบริเวณถนน226ช่วงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับพี่น้องครับช่วงนี้นะครับฟังทางมาจากห่างโลตัสนะครับนี่มาจากโลตัสอุทุมพรนะครับก็ถือว่าคืบหน้าไปหลายแล้วนะครับฟังทั้งนี้นี่ใกล้สิเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับรถที่วิ่งมานั่นคือวิ่งมาจากแยกอุทุมพรพิสัยหรือว่าแยกห่างโลตัสอุทุมพรนะครับพี่น้องครับมาทั้งนี้ครับสิแลนมุ่งหน้าไปทางอำเภอห้วยทับทันไปสุรินทร์พุ่นละครับพี่น้องครับห้วยทับทันสำโรงทาบสีขอรภูมิสุรินทร์พุ่นละครับพี่น้องครับนี่ก็คือความคืบหน้านะครับถือว่าคืบหน้าไปหลายแล้วนะครับพี่น้องครับสะพานข้ามทางรถไฟอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับทางนี้ก็ไปบ้านปราสาทอำเภอห้วยทับทันนะครับพี่น้องครับเส้นนี้นะครับนี่ครับเป็นข้างล่างนะครับพี่น้องครับเป็นถนนข้างล่างครับรถวิ่งอยู่ข้างล่างเป็นถนนเรียบไปข้างๆนะครับพี่น้องครับถนนเรียบไปข้างๆที่บริเวณก่อสร้างนะครับถือว่าคืบหน้าไปหลายแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับคืบหน้าไปหลายแล้วครับนี่เบื้องเอาครับพี่น้องครับโอ้ถนนสะพานนี่สร้างเรียบร้อยแล้วเรียบงามนะครับพี่น้องครับรถแล่นมาทั้งผลก็แล่นมาจากทางโลตัสอุทุมพรพิสัยนะครับพี่น้องนี่ครับเป็นถนนเรียบๆนะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ก่อสร้างใกล้สิแล้วแล้วครับพี่น้องครับอดใจรออีกบ่นานครับพี่น้องครับได้ใส่สะพานข้ามทางรถไฟอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษแน่นอนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ